ครับมาอยู่กันต่อนะกับคุณฟลุ๊กเกิดพลนะฮะครับซึ่งตอนนี้เองบอกกันเลยว่างานละครไม่ค่อยได้รับไม่ค่อยได้รับงานรายการก็ไม่ค่อยทำเฉพาะรายการของตัวเองครับใช่ไหมเขาหันไปนั่งแท่นเป็นผู้บริหารนะรับบทเป็น CEO CEO คือชื่อภาษาอังกฤษคือ Chief Executive Officer นะฮะคือใหญ่สุดในบริษัทก็คือภาษาไทยก็คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบริษัทขายตรงบริษัทหนึ่งครับนะฮะซึ่งมีในต่างประเทศเมืองไทยด้วยใช่ครับนะฮะไปรับบทบาทนี้ก่อนซึ่งคุณฟุกเองเราไม่เคยเห็นบทบาทคุณฟุกเลยการทำธุรกิจเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าไม่เคยทำก็ไม่ใช่นะคือผมเนี่ยเป็นคนเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่อายุแบบ20ต้นๆแต่ว่าก็ตอนนั้นก็เป็นธุรกิจของตัวเองครับเช่นตอนนั้นก็เริ่มทำรายการทีวีครั้งแรกตอนนั้นก็ประมาณ10ปีที่แล้วหรือรายการอะไรอ่ะตอนนั้นทำแฟบทีวีแล้วก็ยังอยู่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ช่อง5ก็ยังทำอยู่นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการทำพวกแบบขายเบอร์มือถือทำร้านอาหารทำโน่นทำนี่นะครับจนในที่สุดเนี่ยล่าสุดเมื่อประมาณสัก 7-8 เดือนที่แล้วเนี่ยก็มีคนมาติดต่อให้ไปเป็น CEO บริษัท BHIP Thailand ซึ่ง BHIP เนี่ยเป็นอาหารเสริมมาจากอเมริกาแล้วก็มีสาขาอยู่40ประเทศประมาณสวัสดีครับก้องปิยะค่ะตั้งพงศกรครับเหมือนเดิมเราสองคนนะฮะทุกวันศุกร์สามทุ่มแต่ในรายการสนุกนิดๆ Celebrity Wanted ของเรานะครับสามทุ่มนิดๆถึงสี่ทุ่มนิดๆทางช่อง True Insight ครับผม True Vision ช่อง3อ่ะครับอย่าลืมนะฮะรายการเราเองก็จะเชิญ Celebrity ที่เรียกว่าเป็นทั้ง Celebrity และดารานะฮะที่เป็นที่สนใจในวงการบันเทิงหรือวงการสังคมทั่วๆไปมาพูดคุยกันทุกสัปดาห์เลยครับผมและโดยเฉพาะนะครับต้องเป็นคนที่มีกระแสฮอตกระแสฮิตกำลังเป็นท็อปเดอะทาวน์ครับผมแน่นอนวันนี้แขกรับเชิญของเรานะฮะคนนี้เองนะฮะเคยเป็นหนุ่มนะฮะที่ได้ชื่อว่าเป็นคาสโนวาฆ่าไม่ตายชื่อคาสโนวาเนี่ยมีอยู่คนเดียวครับใครฮะเขาโมโนโกลีเขาผูกขาดอ่ะเขาเป็นคาสโนวาคนแรกๆของเมืองไทยของกับในเมืองไทยเลยรู้จักเขาตั้งแต่เด็กๆปัจจุบันเนี่ยหล่อไงจริงๆเป็นไอดอลผมนะจริงเหรอครับผมคุณคัสโนวาเหมือนกันเหรอผมมาก็แต่เราบอกไม่ได้แต่คุณไม่เห็นคัสโนวาเห็นคุณยังรักอยู่เจนอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วครับผมเขาเปลี่ยนจากคัสโนวาข้ามไปตายมาเป็นชายรักเดียวใจเดียวแทนแล้วครับผม Family Man อ่ะโค้ชใครคะคุณครับผมคุณฟลุ๊กเกิดผลมัชยาวานิชสวัสดีค่ะคุณฟลุ๊กสวัสดีครับ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 วันนี้เราเชิญแขกรับเชิญเข้ามาแบบว่านั่งไหนนะครับปกติเราไม่เคยลุกขึ้นเชิญใครแบบนี้เลยนะครับอ๋อเหรอครับปกติทำไงอ่ะปกติคัดเบรกครับอ๋อคัดเบรกโฆษณาแล้วก็ตัดนี่ก็เดินเข้ามาเลยอ๋อครับอ่ะเมื่อกี้จั่วหัวมาเรื่องนะฮะคาสโนวาฆ่าไม่ตายแล้วเปลี่ยนมาเป็นชายรักชายเอาไม่ใช่พี่ครับพี่ชายรักเดียวใจเดียวนะเพราะตอนนี้เองนะก็ทราบอยู่ว่าคุณฟลุ๊กเองเนี่ยกำลังนะคบหาดูใจกันอยู่กับคุณนาตรีครับจิรวรรณนครับถึงขั้นจะมีกระแสข่าวแต่งงานกันจริงหรือเปล่าว่าจะมีการแต่งงานกันปีหน้าไอ้ข่าวนั้นน่ะผมอ่ะเป็นคนพลาดสร้างเองอ่ะแต่เองจริงเหรอไม่จริงๆไม่คือจริงๆแล้วก็คือเขาถามว่าจะแต่งเมื่อไหร่เออผมก็บอกว่าก็คงเร็วๆเนี้ยก็คือเอาจริงๆก็คือตอบหลายทีแล้วว่าไม่ได้คิดหรอกครับว่าจะไม่แต่งแต่ก็พอดีช่วงนี้เราเดินทางเยอะถ่ายรายการหนีเที่ยวก็คือมันต้องไปต่างประเทศเยอะแล้วเนี่ยตอนเนี้ยวางคิวยาวไปจนถึงปีหน้าประมาณมิถุนาหรือพูดง่ายๆยังเอนจอยทำงานก็คือถ้าปีหน้าเนี่ยมิถุนามันก็ยังแต่งไม่ได้แน่ๆคือมันก็แปลว่าเร็วสุดก็คือปลายปีหน้ารายการคุณคู่คุณนาตาลีป่ะคือรายการหนีเที่ยวเนี่ยเราทำด้วยกันผมกับน้องลีแต่ว่าเรามีพิธีกรรับเชิญซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้รับเชิญหรอกเป็นพิธีกรร่วมกับเรานี่แหละจะสลับกันไปเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะยุ่งใครใครโหเยอะอ่ะมีน้องมีคุณกันกนาถาวรมีคุณบอลอัศนัยมีคุณตั๊กบริบูรณ์มีน้องน้ำชามีพิมมาดามีบัตเมมีอาชิอะไรเงี้ยไปกันเถอะลืมใครซวยเลยนะเนี่ยมี10คนของคุณนี่ของเขานี่จะเป็นรายการท่องเที่ยวชิมอาหารครับผมครับครับก็มาที่พูดถึงน้องอาชิด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเมื่อกี้นี้พูดถึงคุณนาตาลีเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเข้ากับคุณน้องอาชิได้ไหมก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือทั้งคู่สองคนนี้เป็นคนเข้าคนง่ายทั้งคู่ครับผมมันก็เลยเป็นธรรมชาติที่ทั้งสองคนนี้จะเข้ากันได้ครับก็เลยโชคดีไปครับโชคดีไปใช่คบกับน้องลีหรือน้องนาตาลีเนี่ยนะฮะมานานประมาณ5ปีแล้วไม่รู้4หรือ5ประมาณเนี้ยนานคนเนี้ยครับใช่หรือไม่ใช่คนนี้เหรอก็ถ
่าในทุกอย่างแล้วอะฮะก็ไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันไม่ใช่อ่ะพี่มันไม่ตอบนะก็ใช่ไงตอบแกตอบกวนพี่ด้วยต่างหากที่มันไม่ใช่อ่ะก็ใช่ไหมอ่ะมันใช่มันใช่มันใช่สิมันก็ใช่สิใช่ครับผมนี่เดี๋ยวต้องถามกันยาวนิดนึงเพราะว่าออกตัวก่อนผมอยู่ในวัดมา3ปีพี่ข่าวในวงการบันเทิงอาจจะห่างหายไปนิดนึงครับผมต้องพูดถึงคุณนันทดีนิดนึงก็เพจบอกว่าคุณนันทดีเนี่ยบางกระแสบอกว่าน้องอาชีนี่เรียกแม่เลยจริงป่ะครับโอ้อันนั้นไม่จริงละก็คือน้องลีเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนกับว่าคืออาชีจะเรียกลีน้องลีว่าพี่ลีครับผมครับจริงๆแล้วก็ควรจะเรียกอาลีนะแต่มันดูจีนไปนิดนึงอะผมว่าก็เลยพี่ลีนะนะครับโอเคเรียกพี่ลีแล้วที่เห็นบอกว่ามีชิดนี่คุณไปอเมริกากันใช่ป่ะไปกันหมดเลยแล้วเป็นทริปที่น่ารักมากเพราะว่าคุณไปกับคุณลีนาตาลีและอาชีก็ไปด้วยใช่ครับแล้วคุณโบก็ไปกับคุณแบงค์คุณแบงค์ใช่ครับไม่ได้ว่าเป็นทริปที่เรียกเป็นครอบครัวสุขสันต์ก็คือเรามีข้อตกลงกันว่าใครก็ตามที่จะไปเมืองนอกอย่าเอาลูกไปนานเกิน2สัปดาห์อ๋อคือประมาณนั้นคือจริงๆมันบวกลบได้แหละเพราะว่าเราอะต่างคนต่างคิดถึงลูกติดลูกอะไรคือติดทั้งคู่แล้วก็แบบไม่งั้นเดี๋ยวมันทะเลาะกันเดี๋ยวแบบมีงอนกันมีแบบอะไรอย่างเงี้ยที่คุณรวมไปทั้งหมดในทั้งครอบครัว2ครอบครัวยังไงเนี่ยคุณทำยังไงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้แบบว่าเดินทางไปด้วยกันนะครับคือไม่ได้แบบโอ้โหถึงขนาดออกไฟล์เดียวกันนอนโรงแรมเดียวกันกินข้าวทุกมื้อด้วยกันไม่ใช่อย่างนั้นเราจะมีการจอยทริปกันเป็นช่วงๆเช่นสมมุติว่าเราไปเจอกันที่อย่างล่าสุดเราไปเนี่ยเราก็จะไปเจอเข้าไป LA ผมอยู่ซานฟรานเราไปเจอที่นู่นใช่ไปเข้ามารับอาชีพผมเป็นคนพาอาชีพไปครับโบก็มารับที่ซานฟรานเอาน้องอาชีพไป LA ลูกก็แฮปปี้ด้วยใช่เขาก็ไปอยู่ซานฟรานกันไอ้ LA กันผมก็อยู่ซานฟรานของผมกับน้องลีจากนั้นผมก็ไปเวกัสไปรอลาสเวกัสคุณไปทำอะไรรอที่เวกัสก็ไปกินข้าวไปเที่ยวแบบผู้ใหญ่ผมไปถ่ายรายการกินข้าวส่งลูกเสร็จนิดหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นก็เขาก็เอาลูกมาแล้วจากนั้นเนี่ยก็เขาก็เอาลูกกลับไป LA จากนั้นก็ไปขึ้นเรือด้วยกันผมปรากฏเขาตกเรือเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่เป็นเรื่องเป็นราวตอนนั้นคุณโบไม่มีวีซ่าตกเรือฮะก็เลยผมก็เลยไปกับน้องอาชีเรานี่คิดถึงลูกแล้วน้องอาชีก็คิดถึงเราด้วยใช่ไหมครับใช่ต่างคนมีกำหนดเลยสองถ้าเกิน2อาทิตย์นี่งอแงเลยก็คือเราจะงอแงแล้วลูกอาจจะเฉยๆมากลูกก็รักครับแต่หมายว่าก็ลูกเขาก็มีอะไรให้ทำเนี่ยอยู่กับแม่อยู่กับเกมอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ของเราเนี่ยก็คือมันจะมีการช่วงเวลาโมเมนต์ที่นึกถึงลูกเป็นเด็กที่หน้าตาน่ารักมากน้องอาชีก็หน้าเหมือนคุณฟุกอ่ะใช่พ่อหล่อไงลูกก็หล่องั้นสาวๆถ้าไปดูหนังก็ดูเป็นกลุ่มฉันเคยเจอเขาที่โรงหนังอ่ะเออจริงด้วยนะเออเขาดูเป็นกลุ่มเดียวกันเลยชอบมากเลยทั้งเซ็ตอู้ตายเซอร์ไพรส์โตขึ้นต้องให้เป็นจิบสุริทำไมอ่ะสุริเขาแต่ว่าแต่ดีกันอ๋อโอ้โหไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอไปถึงทอมครูซเลยเขาบอกว่าน้องอาชีนี่นะเป็นเด็กที่โชคดีมากเลยเพราะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะให้ความรักอย่างเต็มที่เลยจนหลายคนก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนสปอยลูกมากเกินไปรู้สึกไงบ้างที่คำพูดอย่างนี้เกิดขึ้นมาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีไหมนะฮะอาจจะมีก็ได้เพราะว่าบางทีเพราะว่าเราเนี่ยไปต่างประเทศกันเยอะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เพราะว่าหนึ่งน้องปิดเทอมครับแล้วก็เราเองก็ถ่ายรายการท่องเที่ยวก็แล้วจะให้อยู่บ้านถ่ายรายการท่องเที่ยวมันก็คงไม่ได้นะมันก็ต้องไปเมืองนอกไงพอมันไปเมืองนอกปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นเหมือนลูกเนี่ยได้ไปเที่ยวเยอะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองอีกมุมหนึ่งผมมองว่าดีเพราะว่าทำให้เขาเนี่ยได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้เปิดโลกทัศน์แล้วเขาก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหลายๆอย่างที่เขาสามารถเอามาเล่าในจินตนาการใช่มาเล่าให้เพื่อนฟังได้ในเวลาแบบสมมติกลับมาโรงเรียนเนี่ยคุณครูก็จะถามว่าไปประเทศไหนมาบ้างอาชีพก็จะลิสต์มาเลยประมาณแบบ 4-5 หน้าเพราะว่าเป็นอะไรที่มันเป็นความภาคภูมิใจของเด็กๆเหมือนกันนะครับที่ได้เล่าประสบการณ์ไปเที่ยวให้เพื่อนๆฟังครับใช่แล้วแต่ว่าอย่างนึงคือมันจะเหมือนแบบว่าติดหรูไหมแบบว่าขี้อวดหรือเปล่าลูกไปพูดทำโรงเรียนมันไม่ถึงขนาดติดหรูหรอกครับเพราะว่ามีโอกาสมากกว่ามันก็มีโอกาสมากกว่าแล้วก็สิ่งที่เราไปเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ามันต้องหรูตลอดเพียงแต่ว่าเราก็ไปในดีที่สุดเท่าที่เราไปได้ตามฐานะของเราในส่วนที่เราจะประหยัดเราก็มีเช่นก็จะมีลูกกินเบอร์เกอร์กันก็มีนะฮะไม่ใช่แบบว่ากินเบอร์เกอร์ไม่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือกินเป็นมั้ยลูกเป็นลูกชอบกินส้มตำด้วยซ้ำเห็นลูกคุณกับคุณกินแต่อาหารมิชลิน5ดาว8ดาวบ้า3สูงสุดพวกนั้นคืออย่างนี้คือเราไปถ่ายรายการใช่ไหมแล้วเราอ่ะเป็นรายการกินอย่างที่พี่ก้องบอกเราก็ต้องไปชิมพวกมิชลินอ่ะใช่แล้วพอดีลูกเราเนี่ยก็ทำรายการด้วยกันดังนั้นเขาก็เป็นหนึ่งในพิธีกรแต่อย่างนี้ดีรู้ไหมครับลูกคุณเนี่ยจะเรียนรู้กันเข้าสังคมในเด็กๆ
จนไหนโตขึ้นเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกเคอะเขินเขาจะเรียนรู้ที่ตัวเองมันก็เป็นใช่ตอนนี้เขามันจะไม่แปลกครับแบบว่าเพราะว่าคนอื่นนี่ไม่ใช่จะมีไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ใช่ทุกคนเลยนะคือน้อยมากๆที่จะได้ไปชิมใช่คือเขาจะมีกฎด้วยบางทีเขาจะห้ามเด็กอายุต่ำกว่า12เข้าแต่ผมก็บอกว่าโอ้ยลูกเข้าไป3ดาวประมาณ20ล้านแล้วคุณจะห้ามอะไรเข้าแล้วส่งลูกให้ดูเลยเนี่ยบอกไปมาหมดแล้วที่เขาเจ๋งกว่ายูอีกอ่ะไอ้ร้านที่แม่เข้าเนี่ยลูกคนนี้อาจจะกลายเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องอาหารที่สุดก็ได้ในอนาคตเพราะเขาเริ่มก่อนเชฟเมืองไทยเพราะเขาเริ่มมาก่อนมากๆเลยครับเริ่มจาก 2-3 ขวบก็ลองไปกินแล้วแล้วคุณน้องอาชีนี่ก็เคยร้องขอคุณมาให้ซื้ออาหารของแพงๆอย่างนี้เสื้อผ้าแพงๆขอเล่นแพงๆอย่างนี้มีไหมของเล่นมีอยู่แล้วฮะเด็กๆเนี่ยเขาก็อยากได้ของเล่นคิดอยู่ว่าเล่นอะไรคุณใช่หรือว่ารถช่วงนั้นมันฮิตอะไรเนี่ยมันก็อยากได้หมดแหละครับเด็กๆแพงที่สุดที่เคยซื้อให้โอ้ตอบไม่ได้อะก็ถ้านับว่าคอมพิวเตอร์เป็นของเล่นก็แพงอะแต่ถ้าเกิดแพงกว่านั้นก็ไม่เคยครับยังไม่นับรถยนต์ที่ซื้อเตรียมไว้ให้ไม่มีรถเล็กที่เป็นรถเด็กๆขับที่เป็นรถเบนซ์อย่างนี้ไม่เคยมีคุณย่าซื้อให้ทีนึงไม่ใช่ผมคุณย่าหมายถึงคุณย่าของอาชีพไม่รู้เหมือนกันหลายหมื่นเดี๋ยวนี้มันมีรถให้เด็กนั่งบังคับไปที่อยู่ได้ด้วยอ๋ออย่างนั้นเลยเหรอคือพ่อบังคับหรือลูกบังคับเองอะไรเงี้ยสนุกดีนะก็ได้ใช่อ๋ออย่างนั้นฮะไม่มีครับไม่ได้ซื้ออะไรแพงเวอร์ครับแล้วก็ไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าอะไรที่มันแบรนด์เนมไหมน้อยไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะอย่างคุณฟลุ๊กเนี่ยเป็นคนแบรนด์เนมทั้งตัวครับผมอย่างวันที่มารายการเราเนี่ยนะคะแอบยิ้มมองสายตากวาดตลอดทั้งตัวไม่พี่ก้องผมเนี่ยเสื้อผ้ามันไม่เปลี่ยนไซส์แต่ลูกเนี่ยเขาเปลี่ยนไซส์ตลอดก็เลยไม่แบรนด์เนมใครก็ไม่แจ้งดีกว่าว่ามีอะไรบ้างก็ราคาก็เห็นอยู่เป็นราคาผ้าใบพราด้ากางเกงพราด้ากับพราด้าเสื้ออาร์มานี่ในการนี่ของไอ้มองไม่ค่อยทันนะครับไม่มีอะไรในการธรรมดาของอะไรคะเนี่ยอันนี้ปาเต้ปาเต้เลยที่เป็นร้านอยู่แล้วล่ะค่ะร้านครับผมไม่ใช่ธรรมดาที่ไหนธรรมดาไม่ได้จ่ายเงินฟรีเพิ่งขอฟรีไม่ได้พ่อให้มาเรื่องการแต่งตัวเราดูแลตัวเองแล้วลูกอะครับลูกกับคุณโบเนี่ยก็คือเราสองคนเนี่ยผมว่านะต่างสไตล์มากคือผมเนี่ยจะชอบซื้อเสื้อพอดีตัวโบจะผมสังเกตหลายทีว่าจะซื้อตัวใหญ่ๆให้อาชีอยากให้อาชีฮิปฮอปหรือเปล่าไม่รู้คือเสื้อที่แม่ซื้อกับเสื้อที่พ่อซื้อมันค่อนข้างต่างส่วนใหญ่แล้วก็วันไหนที่อาชีอยู่กับพ่อจะแต่งตัวอีกแนวนึงเวลาอยู่กับแม่จะแต่งตัวอีกแนวนึงฉันเห็นอินสตาแกรมของคุณคุณอาชีครับคุณมายืนกันตรงเรือยอทอันนั้นไปครูซเฮ้ยยอทก็ไปมาแต่ว่าครูซเขาใส่คุณฟลุ๊กเนี่ยเขาใส่แจ็คเก็ตสีฟ้าของไอเมสคุณลูกเองก็แต่งเสื้อสีฟ้าเหมือนกันเลยทั้งชุดเลยสองคนได้ยืนท่าเดียวกันเลยอยู่ริมระเบียงยืนดูโน่นดูนี่ชี้ให้เขาดูคือเขาถามว่าอันนี้คือเดี๋ยวจะมีปลาโลมาปลาวานว่ายมาไหมแล้วตรงนั้นแล้วอย่างนี้เนี่ยมันไม่หนาวเหรออะไรอย่างนี้คือเขาก็จะมีจินตนาการของเขาแล้วเราก็เหมือนกับว่าเรามีโอกาสได้สอนลูกในที่ไม่ใช่ห้องเรียนเพราะเราไม่ใช่ครูใช่ไหมฮะอันนี้คือธรรมชาติแล้วก็เรานั่งอยู่ดีเนี่ยมันก็มีปลาบอลมาว่ายอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะสอนเขาได้ไฮเซอร์ไอเมสนี่เป็นคุณฟุกเลือกให้ใช่ไหมครับนี่ไงชุดนี้ฮะชุดนี้ฮะชุดนี้นี่จริงๆแล้วเสื้อของน้องอาชีนี่คุณโบไปตัดให้คือผมบอกว่าเอาไปก๊อปให้หน่อยเอาให้เหมือนเลยนะเหมือนด้วยนะเหมือนเก่งเบโบเก่งมากไปหาเจออ่ะแล้วก็เหมือนออริจินอลนี่ของอะไรผมไม่อ่านเลยแต่ว่าเขาผมเอารูปถ่ายแค่นี้ชึบหน้าหลังนะไปก๊อปมาแล้วพอกลับมาเหมือนเด็กเลยอ่ะครับผมต่อไปนี้เราซื้อละเดี๋ยวจะเอาคอตัวเก่าๆนี่ไปตัดไม่เอาแต่งตัวเก่งอย่างนี้เนี่ยเห็นเมื่อเคยมีเดินแฟชั่นคิดจะผลักดันน้องเข้าวงการเต็มตัวใช่น้องขี้อายนะจริงๆแล้วอาชีพครับเป็นคนขี้อายพอสมควรแต่ว่าก็ขี้เล่นขี้อายแต่ขี้เล่นก็ไม่แน่ครับต้องคุ้นน่ะคุ้นที่เป็นงานอีเวนต์กับพี่ด้วยใช่มั้ยแม่พาไปแล้วก็วิ่งอยู่อย่างเงี้ยเล่นสักพักนึงค่อยคุ้นแล้วก็ค่อยทํากิจกรรมได้ใช่คือต้องไม่คุ้นก่อนที่เข้างานสังคมได้นี่มีน้อยนะเพราะส่วนใหญ่จะอายวิ่งเล่นไม่สนใจโลกคุณฟลุ๊กอะไรคืออะไรที่เป็นที่1นะที่คุณมักจะสอนน้องอาชีอยู่เสมอผมเหรอกับน้องอาชีก็คือผมอยากให้ลูกมีความสุขตลอดคือทำยังไงก็ได้ให้เรามีความสุขโดยที่ไม่รบกวนคนอื่นแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่จะสอนเขาอะตลอดเวลาคือเราอย่าแบบเขาเรียกว่าอะไรคือเป็นสุขนิยมแต่ไม่ทำร้ายใครใช่แล้วก็เราผมอยากให้ลูกเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจและจริงใจถ้าเกิดเราทำอะไรด้วยความตั้งใจแล้วเราจริงใจกับมันต้องดีถ้าเราไม่ตั้งใจมันไม่มีทางดีก็เลยบอกเขาก็สอนเขาเวลาทำอะไรก็ตามสมมติเวลาเขาชอบเล่นเกมนะเขาชอบพากเสียงลงในเกมไม่รู้อะไรเวลาเล่นเกมแล้วอัดเสียงผมก็ไม่เข้าใจทำอะไรผมก็จะสอนเขาเสมอเวลาที่อัดเสียงลูกพูดที่มันชัด
ให้มันเข้าใจให้ฟังแล้วคนอยากติดตา มไม่ใช่พูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วแบบI'm left left right อะไรก็ไม่รู้แล้วพูดแบบไม่มีใครฟังอ่ะคือเขาก็ต้องแบบหัดพูดให้มันแบบชัดนี่กำลังซึ่งอาชีฟังอยู่ตอนนี้ผมดูอาชีพูดชัดๆนะลูกคลิกเคลียร์เขาเปิดดูอยู่เหรอคุณใช่ผมบอกเขาแล้วให้ดูด้วยเออก็ได้ดูนะสิเนี้ยคุณไม่ได้นานละป้าละอ่ะช่วงนี้เราคุยเรื่องความรักและครอบครัวนะฮะน้องโบนะฮะน้องอาชีเรียบร้อยหมดละช่วงหน้าจะมาดูว่าเขาเปลี่ยนฐานะจากนักแสดงจากหนุ่มไฮโซไปรับบทบาทของ CEO หนุ่มที่ต้องดูแลธุรกิจเป็นพันล้านเลยนะพันล้านไหมพันพันล้านเลยนะแต่มากมากก็ได้อยู่แล้วมาได้อยู่แล้วก็ดูเขาใส่ใน